พ่อรถเราเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นรอยเลยอ่ะลูกเห็นมั้ยเนี่ยสงสัยต้องไปเรียนสายหน่อยนะลูกนะเร็วๆหน่อยนะคะคุณพ่อหนูอยากไปโรงเรียนแล้วจ้าเดี๋ยวพ่อโทรหาครูให้ก่อนแล้วกันดีมั้ยดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับผมพ่อน้องธิดานะครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแล้วไปหนูไปนั่งหลบร้อนก่อนลูกไปนะเอาไงอ่ะป้าอ้าวแล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณชนฉันนะรถป้าเนี่ยไฟอะไรก็ไม่มีป้ายอะไรก็ไม่มีมันผิดกฎหมายป้ารู้ไหมครับเนี่ยมันไม่มีทะเบียนมันไม่มีสัญญาณไฟหรอกคุณแกอีกแค่ซาเล้งเก็บขยะของเก่าแล้วป้าขับมาได้ยังไงบนถนนนะครับมันขับไม่ได้ป้าก็ขับมาของป้าทุกวันป้าขับช้าๆนะป้าไม่ได้ขับเร็วเลยนะป้าเลี้ยวป้าไม่ดูอ่ะมันก็ชนแบบนี้ดิครับนี่ผมต้องไปทำธุระต้องไปส่งลูกไปเรียนนะมันเสียเวลาป้ารู้หรือเปล่าป้าก็เสียเวลาป้าหากินเหมือนกันแหละคุณก็ดีแต่พูดของคุณว่าเสียเวลาเวลาคุณเคยถามฉันสักคำไหมว่าฉันเก็บไหมรถฉันเล็กกว่าคุณนะแล้วลูกผมต้องมานั่งตากแดดแบบนี้แหละครับป้าไปเรียนก็ต้องสายผมไปทำงานสายแล้วฉันล่ะก็มันไม่คนขับมาเป็นแบบนี้ป้าบนถนนมันไม่คนขับมารถป้าจะเก็บก็ไปเก็บที่อื่นไม่ใช่เก็บตรงนี้ฉันก็มาของฉันทุกวันเส้นทางนี้อ่ะฉันไม่ได้มาเร็วเลยฉันมาช้าๆคุณพุ่งมาชนฉันเองผ่าไฟแดงด้วยนะฉันเห็นน่ะแต่มันผิดกฎหมายป้ารถป้าผิดกฎหมายมันวิ่งบนถนนไม่ได้มันจะผิดกฎหมายได้ยังไงฮะฉันขับมาทุกวันไม่เห็นชนตรงไหนเลยวันโอ้ยคุณก็ดูรถเล็กบ้างสิไม่ใช่ขับเอาขับเอาเดี๋ยวตำรวจมาดีกว่าป้าไม่ต้องอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่คุณกับคุณป้าเนี่ยให้เล่าผมฟังหน่อยนะครับดูสิเนี่ยแขนเป็นแผลหมดแล้วน่ะค่ะคุณตำรวจเนี่ยดิฉันเลี้ยวรถมาจากทางเนี้ยแล้วดิฉันก็ดูนะว่าทางนู้นน่ะมันเป็นไฟแดงคุณคนเนี้ยเขาผ่าไฟแดงมาใครป้าใครผ่าไฟแดงคุณนั่นแหละผมมันนะผ่าไฟแดงมาผมขับมาตามทางปกติครับตำรวจรถผมมาเป็นทางเอกนะครับรถป้าน่ะทางโทเนี่ยเวลาป้าขับป้าต้องระวังป้ามองหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนขับมาครับเอกโทรอะไรฉันไม่รู้หรอกฉันก็ขับรถของฉันอย่างนี้ทุกวันฉันก็ระวังอยู่รถป้าครับทะเบียนก็ไม่มีไฟอะไรก็ไม่มีบนถนนวิ่งได้ยังไงเนี่ยผิดกฎหมายครับเนี่ยมันจะผิดกฎหมายได้ยังไงล่ะคุณตำรวจรถซาเล้งเก็บของเก่านี่นะมันจะมีทะเบียนได้ยังไงเนี่ยคุณตำรวจเขาผ่าไฟแดงมานะมาชนรถดิฉันและทีนี้เขาก็คุยโทรศัพท์ด้วยโอ้โหป้าเขาลงหากันหน้าได้ไหมว่าผมคุยโทรศัพท์ป้าจะเห็นได้ยังไงผมขับมาปกติไม่ได้คุยโทรศัพท์คุณลงรถมาคุณยังคุยโทรศัพท์อยู่เลยผมว่าอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะต้องขออนุญาตตรวจสอบโทรศัพท์คุณแล้วครับนี่พี่ไม่เชื่อผมหรอผมขับมาทางถูกนะพี่ยังไงผมก็ต้องขออนุญาตดูครับพี่เอาดูเลยพี่เอาดูเลยตรวจดูเลยผมขับว่าปกติแบบนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ครับฉันจะโกหกคุณทำไมอ่ะฮะคุณตำรวจฉันจะโกหกไว้เพื่ออะไรฉันเสียเวลานะเนี่ยป้าเสียเวลาแล้วผมล่ะครับลูกผมต้องไปเรียนนะครับป้าผมต้องไปทำงานนะครับป้าแล้วป้าขับรถแบบนี้มันจะได้ยังไงเอ้าฉันทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าฉันอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนล่ะฉันไม่ได้มาเร็วเลยป้าครับถ้าเกิดว่าผมไฟแดงผมก็ต้องจอดตรงนู้นแล้วป้านี่ผมวิ่งมาปกติโอ้ยคุณโกหกเอาโกหกคุณตำรวจใจเย็นๆครับต
กลงรถคุณมีประกันไหมครับมีครับพี่มีเดี๋ยวผมตามมาแล้วถ้ามีประกันเนี่ยนะครับผมว่าให้ประกันมาเคลียร์ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ใช่ครับใช่ครับพิสิทธิ์ครับทานนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยพี่พ่อค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะลูกเดี๋ยวเขาประกันมาแล้วก็เสร็จนะโอเครอแป๊บนึงนะเนี่ยลองดูครับเนี่ยเรื่องราวมันเป็นไงครับก็คือผมขับรถตกมาทางนั้นนะก็คือขับปกติป้าแกรถที่มันก็เลี้ยวเข้ามาชนเลยคือพี่ตรงมาแล้วคุณป้าเขาก็เลี้ยวเบียดนี่เข้ามาใช่ไหมครับกินเลนปุ๊บเข้ามาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะคุณคนนี้เขาผ่าไฟแดงมาชนดิฉันค่ะพอดิฉันเนี่ยเลี้ยวมาจากตรงนี้ทางโน้นมันเป็นไฟแดงอยู่เขาผ่าไฟแดงมาค่ะป้าพูดเรื่องไฟแดงอีกแล้วก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้ฝ่ามาไงป้าทำไมจะไม่ผ่าเอ้าเมื่อกี้ก็บอกแล้วผมไม่ได้ฝ่าผมขับมาตามเลนปกติป้าจะบอกเขาฝ่าได้ยังไงรถคุณมาคันเดียวโดดๆเลยเอ้าก็มาคันสุดท้ายแล้วไงคุณตำรวจเขาก็รู้เมื่อกี้ก็ให้เขาดูแล้วคุณก็หกเอ้าป้าไม่รู้ป้าพูดได้ยังไงล่ะครับทำไงพี่ทำไงได้จะรีบเคลียร์ผมต้องรีบไปแล้วต้องไปโรงเรียนอีกฮัลโหลครับกำลังรีบไปอยู่ให้พี่เขาแทนได้ไหมเดี๋ยวผมจะรีบไปคุณพ เรียบร้อยแล้วครับรถของคุณเป็นประกันชั้นหนึ่งครับส่วนเรื่องค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวทางเรารับผิดชอบให้หมดเลยนะครับครับเดี๋ยวส่วนเรื่องคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วครับขอบคุณครับรีบไปตกลงไม่มีใครเชื่อป้าเลยเหรอป้าไม่ได้โกหกนะคุณคนนี้เขาขับรถมาชนป้าจริงๆตกลงป้าผิดใช่ไหมเนี่ยอ่ะมันก็เห็นอยู่อะครับป้าว่าป้าขับมาชนผมคุณน่ะขับรถฝ่าไฟแดงมาชนป้าป้าจะไปโกหกทำไมป้าครับป้าฟังผมก่อนนะครับรถของป้าทะเบียนก็ไม่มีใบขับขี่ป้าก็ไม่มีพี่เขาไม่เอาเรื่องป้ามันก็ดีนะครับป้ายังจะเอาอะไรอีกอ่ะแล้วป้าจะเอาเงินที่ไหนไปเสียค่าปรับนายจะกล้าซ่อมรถอีกล่ะเงินสักบาทก็ไม่ได้ติดตัวไหนก็จะคนทางบ้านอีกล่ะแล้วจะไปเอาของที่ไหนขายป้าพี่เขาไม่เอาค่าเสียหายจากป้าแล้วรถพี่เขาก็เสียหายส่วนเรื่องค่าปรับไม่ใบขับขี่ไม่มีทะเบียนเนี่ยคุณป้าไปจ่ายคุณตำรวจเองแล้วกันแค่นี้คุณป้าน่าจะพอใจแล้วนะครับคุณไม่เชื่อนะคะถามเด็กดูได้เลยเนี่ยถามดูได้เลยเขานั่งมากับพ่อเขาถามดูได้เลยค่ะ